นะพูดถึงการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมปลูกป่าเนี่ยนะฮะไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะป่าจะสมบูรณ์ได้ก็ทุกคนแหละฮะก็มีส่วนช่วยกันนะฮะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราก็ต้องดูแลเขาให้ความสำคัญเขาเป็นอย่างดีเลยนะฮะก็คือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาช่วยกันอนุรักษ์รักษาป่านะครับเพราะว่าถ้าไม่มีคนกลุ่มนี้แย่เลยนะฮะเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนกลุ่มนี้ครับท่านผู้ชมฮะล่าสุดกระทรวงทรัพย์เนี่ยเขามีการลงพื้นที่ไปนะฮะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยนะฮะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะเขาก็ไปให้กำลังใจแล้วก็รับฟังปัญหาของเครือข่ายป่าชุมชนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านนะฮะแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มนึงก็คือเจ้าหน้าที่พิทักษ์รักษาป่านะฮะที่กำกับดูแลโดยกรมป่าไม้เขาไปกันที่อบต.นาหนองทุ่มอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิเดี๋ยวเรามีภาพข่าวตรงนี้ให้ทุกท่านได้ดูกันนะฮะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคุณจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะครับนี่นะฮะเขาพากันลงพื้นที่อบต.นาหนองทุ่มอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิหลักๆครับท่านไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจรับฟังปัญหาของเครือข่ายป่าชุมชนจากนั้นท่านก็มอบหนังสือแสดงป่าชุมชน5ป่าชุมชนมอบเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เครือข่ายป่าชุมชน7ป่าชุมชนนะฮะและตรงนี้ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจที่ดีมากๆคุณโหมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและถุงยางชีพให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า5หน่วยมีทุนการศึกษาให้กับลูกหลานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าด้วยก็มีทุนให้กับลูกของเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะซึ่งคุณวราวุฒิศิลปะอาชาเปิดเผยว่ามีความห่วงใยเครือข่ายป่าชุมชนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติงานและมอบแนวทางให้กับคนเนี่ยสามารถอยู่กับป่าได้นะฮะและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ต้องสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยควบคู่ไปกับนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะได้ยินคำนี้คำนี้บ่อยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ะนะฮะก็คือสังคมคาร์บอนต่ำก็จะได้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งป่าชุมชนเนี่ยก็มีศักยภาพสามารถที่จะร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ BCG ได้แต่ว่าการดำเนินการไปสู่เป้าหมายเนี่ยสิ่งสำคัญคือความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกคนนะฮะเดี๋ยวมีเสียงสัมภาษณ์ด้วยะนะฟังเสียงหน่อยครับในจังหวัดชัยภูมินะครับในขณะนี้พื้นที่คอทชเร่งดำเนินการในการสำรวจนะครับให้เสร็จสิ้นภายในปี2566ดังนั้นปีงบประมาณ2566ที่จะเสร็จสิ้นประมาณเดือนกันยาปีหน้าคาดว่าพื้นที่คอทชทั้ง 400,000 กว่าไร่ในจังหวัดชัยภูมินะครับก็คงจะดำเนินการสำรวจเสร็จสิ้นทั้งหมดพี่น้องประชาชนนับล้านไร่นะครับทั่วประเทศภายใต้โครงการคอทชนั้นก็ได้สิทธิทำกินในพื้นที่ดังกล่าวนะครับแต่ว่ากติกาต่างๆที่เราได้ขอไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกป่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยดูแลพื้นที่ไฟป่านั้นคงต้องขอฝากพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์คทช.ไปให้ช่วยกันดูแลอย่างเข้มงวดด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องราวของการลงพื้นที่นะฮะไปดูเรื่องของป่าชุมชนของรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์นะครับ